สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Tech Up นะครับวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนนะฮะมารีวิวกันนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมนะฮะจากจักรจี้ได้รีวิวไปหลายตัวละของทาง LG เขาไม่ว่าจะเป็น Optimus L3 นะฮะสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กสุดเลยหรือว่าจะเป็น Cookie Smart นะครับฟีเจอร์โฟนของทาง LG เขานะครับวันนี้ฮะถึงเวลาเล่นของใหญ่กันบ้างครับแน่นอนฮะรุ่นพี่มาเองนะครับสำหรับ LG Optimus 3D Max ตัวนี้นี่เองแหละครับนี่โอ้กับด้านรุ่นใหญ่มาเองนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะฮะ LG Optimus 3D Max นะฮะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่พัฒนามาจาก 3D นะครับแน่นอนว่าการดิสเพลย์นะฮะต่างๆนานาเนี่ยฮะสามารถแสดงผลไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอเป็น3มิติได้นี่แถมยังแปลงภาพนะจากภาพธรรมดาหรือว่าไฟล์วิดีโอธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นภาพ3มิติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาชมรีวิวกันนี้กันแบบเต็มๆเลยนะฮะดูซิว่าเจ้า LG Optimus 3D Max ตัวนี้มันดีกว่ารุ่นเก่ายังไงและก็มาแสดงผล 3D ได้มากน้อยขนาดไหนครับไปชมกันเลย yeah! นี่แหละครับก็คือโฉมหน้านะฮะรูปลักษณ์ดีไซน์นะครับของ LG Optimus 3D Max นั่นเองนะครับขนาดเครื่องฮะกำลังพอดีมือเลยนะครับแล้วก็จอใหญ่มากฮะ 4.3 นิ้วนะครับแล้วก็แสดงดิสเพลย์ได้เต็มหน้าจอเลยนะครับด้านหน้าฮะดีไซน์ออกมาโอเคเลยนะดูแล้วเนี่ยเรียบหรูนะครับเป็นทัชสกรีนทั้งแผ่นนะครับด้านล่างก็จะมีปุ่มให้แต่ว่าเป็นทัชสกรีนด้วยด้านบนมีโลโก้ LG มีกล้องหน้ากล้องหน้า VGA นะครับแล้วก็มีที่ฟังเสียงนะครับโอเคเลยด้านหน้าก็เรียบๆนะครับเป็นกระจกนะครับดูด้านข้างกันมากดีกว่าแน่นอนฮะว่ารอบๆนะตามสไตล์ LG เขาจะเป็นสีเงินอันนี้เป็นสีเงินดำนะฮะสีเงินเข้มสำหรับเป็นวัสดุเป็นเมทัลลิกนะครับมันแวบมันแวบเลยนะครับเนี่ยแหมรอบด้านรอบเครื่องเลยดูหรูหรานะครับตามสไตล์ของเครื่อง LG อยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูด้านข้างด้านซ้ายกันบ้างฮะก็จะมีปุ่มวอลลุ่มนะครับเอาไว้เร่งเสียงหลีเสียงตรงนี้นะครับด้านล่างฮะก็จะเป็นช่องนะครับไมค์ต่อเสียบไมโคร USB ได้นี่ผมชอบอย่างนึงฮะของ LG ครับก็คือเวลาเขาทำช่องพวกนี้นะครับอย่างเงี้ยเป็นที่ปิดช่องของไมโคร USB ก็ทำดีมากเลยนะครับวัสดุถึงแม้ว่าจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่ามันแข็งแรงมากไม่เหมือนกับบางมือถือบางค่ายหรือว่าบางรุ่นนะครับที่เขาทำเป็นแบบตัวยางซิลิโคนมาแปะจุ๊บแล้วก็ดึงออกแปะจุ๊บแล้วก็ดึงออกดึงเข้าดึงออกทุกวันนะครับใช้มาอาจจะเปื่อยแล้วมันก็หลุดได้หรือว่าเราเผลอไปเกี่ยวมันก็หลุดได้อันนี้สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตแน่นอนนะครับอ่ะมาดูด้านขวากันบ้างฮะก็จะเรียบๆนะฮะมีปุ่มเดียวนั่นก็คือปุ่ม 3D นะครับอันนี้ฮะเอาไว้ปรับเปลี่ยนภาพเป็นโหมด 3D นะครับหรือว่าเรามองภาพ 2D อยู่อยากเปลี่ยนโหมด 3D ก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับปุ่มเดียวเอาอยู่ครับ แล้วก็มาดูด้านหลังด้านล่างกันบ้างครับด้านล่างก็จะไม่มีอะไรเรียบๆนะครับด้านบนฮะก็จะมีรูเสียบหูฟังนะครับ 3.5 มม.มีปุ่ม power ด้วยด้านหลังครับก็จะเป็นแผ่นพลาสติกนะครับที่แข็งแรงมากแล้วก็ทำเป็นตะปุ่มตะป่ำครับทำให้จับได้ไม่ลื่นมือนะครับไม่ได้มันแวบนะครับมันแวบนี่แค่ด้านข้างเท่านั้นเองนะครับอ่ะแล้วก็มีโลโก้ LG มีกล้องนะครับให้มา2เลนนี่ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าเป็นกล้อง3มิตินะครับก็ต้องมี2เลนนะครับเพราะมันสามารถถ่ายภาพนิ่งก็ได้ถ่ายภาพวิดีโอเป็น3มิติก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงกลางเป็นหลอด LED flash นะครับแล้วก็อ่ะให้ดูลักษณะเครื่องนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยจะมีลักษณะนูนออกมานิดนึงนะครับนี่ถ้าเกิดให้ดูด้านข้างจะเห็นชัดเลยนะครับว่าด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยจะนูนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับฝาหลังนี่เปิดได้นะฮะพี่ฮัทเปิดก็เปิดแบบนี้เลยครับชุ่มแอปด้านในฮะก็จะมีแบตเตอรี่นะครับความจุฮะ 1,520 มิลลิแอมซึ่งก็เพียงพอนะฮะใช้งานได้วันหนึ่งสบายครับมีช่องเสียบซิมนะฮะแล้วก็ช่องเสียบไมโคร SD การ์ดนะครับส่วนวิธีการเก็บนะฮะก็แปะเข้าไปได้เลยนะครับแกะง่ายฮะแล้วก็ปิดง่ายด้วยนะครับแป๊กๆเข้าไปนะฮะแป๊กๆแล้วมันก็สนิทพอดีเป๊ะเลยนะครับต้องถือว่าเป็นรุ่นที่ทำออกมาได้ดีมากเรื่องของวัสดุนะฮะแล้วก็ความแข็งแรงคงทนของตัวบอดี้ชอบนะฮะเพราะว่า LG แต่รุ่นเนี่ยเขาใส่ใจนะฮะให้บอดี้มีความแข็งแรงมากคือจับรู้เลยว่ามันต้องทนแน่นอนอ่ะเอาจริงๆนะครับอยากให้ไปลองจับดูนะครับนั่นคือเรื่องของดีไซน์นะฮะสรุปแล้วก็ดูมีความหรูหราถือแล้วมีชาติตระกูลครับเอาจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ OS ข้างในกันมากดีกว่านะครับว่าเจ้า LG Optimus 3D Max ตัวนี้เนี่ยด้านในนะครับเขาใช้ OS อะไรครับเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับสำหรับ OS นะฮะของเจ้า LG Optimus 3D Max ตัวนี้นะฮะก็จะเป็น Android Gingerbread ครับเวอร์ชั่น 2.3.7 นะครับแล้วก็เป็นอัปเกรด Ready นะฮะเพื่อที่จะอัพไปเป็นไอศกรีมแซนด์วิชได้ด้วยนะครับก็เบสิกทั่วไปฮะ
ก็จะเป็น Android นะครับมาใช้งานเหมือนกันหน้าต่างแรกก็จะเป็นพวกวิดเจ็ตต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้เองอยู่แล้วตามใจชอบนะครับนี่สวยดีนะเจ้าเวเตอร์นะฮะหรือว่าการดูอากาศนะครับด้านล่างฮะก็จะเป็นปุ่มนะฮะทัชสกรีน4ปุ่มด้วยกันนะครับก็จะมีปุ่มด้านซ้ายนะฮะเป็นเมนูนะครับแล้วก็ปุ่มโฮมปุ่มแบ็คนะครับปุ่มสุดท้ายคือปุ่มเซิร์ชที่เขามีให้เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้นะครับก็สะดวกดีครับเวเตอร์กับ Google ได้นะครับมาดูเมนูกันบ้างฮะเมนูก็จะมีเบสิกทั่วไปนะครับมีอยู่2เมนูที่เป็นเบสิกก็คือแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งทุกคนก็คุ้นเคยอย่างดีอยู่แล้วนะครับสำหรับคนใช้ Android ด้านล่างก็จะมีดาวน์โหลดนะฮะด้านบนครับที่เพิ่มเข้ามาสำหรับเครื่องนี้นะครับแน่นอนว่ามันสามารถถ่ายภาพแล้วก็แปลงภาพ 3D ได้มันก็ต้องมีแอปพลิเคชันนะฮะสำหรับ 3D มาให้เฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 3D Camera เป็นช็อตคัทนะครับเอาไว้เข้าไปกล้องนะฮะในโหมด 3D ซึ่งเราเข้ากล้องปกติก็สามารถเปลี่ยนเป็น 3D ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเกม 3D นะครับทีนี้เครื่องนี้เนี่ย Android คิดว่าคนคงใช้เป็นอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องลองจุดเด่นและการที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่แน่ใจว่าทุกคนจะได้เห็นกันหรือเปล่านะครับกับ 3D Space นะฮะก็จะเป็นหน้าต่างเมนูแบบ3มิติของทาง LG เขาเลยนะครับก็จะมีเมนูลูกเล่นที่เป็น3มิตินะฮะนี่แต่กล้องได้แค่นี้ฮะแต่อยากจะให้ไปลองของจริงครับเพราะมันจะชัดมากครับแล้วก็เหมือนกับมันนูนออกมาเยอะจริงๆนะครับ 3D Guide ฮะแนะนำเรื่องของ3มิตินะฮะ YouTube 3D นะครับเข้าไปในหน้า YouTube ที่มี 3D ได้ดูคลิปแบบ 3DVideo Gallery ครับก็เปิดใน Gallery ของเรานะฮะแล้วก็เล่นเป็น 3D Camera ครับถ่ายรูปเป็น 3D นะครับแล้วก็มีเกมแล้วก็แอปพลิเคชันที่เป็นรองรับ 3D ต่างๆนานานะครับผมอ่ะทีนี้เรามาลองกันสักนิดนึงดีกว่ากับเกม 3D นะครับเกมกอล์ฟแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะง่ายนะฮะมันก็จะมีการเตือนด้วยนะฮะเล่นนานๆแต่ปวดตานะครับมัน3มิตินะครับจากค่ายเกม Loft นะฮะเกมนี้ภาค2ที่จริงตอนนี้ก็ไปภาค3แล้วด้วยนะครับแต่ว่าจะลอง3มิติกันนะครับว่ามันเป็นยังไงมาแล้วครับผ่านกล้องคิดว่า3มิติไม่น่าจะเห็นนะครับน่าจะได้นิดๆหน่อยๆไม่เยอะมากมายนะฮะแต่พอดูให้ได้อารมณ์แล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ขนาดไหนไปลุยตีนี่ว่าอยากจะตีนะครับตีกอล์ฟหลุมแรกครับคือภาพนะฮะถ้าเกิดเป็นเกมที่รองรับ3มิติจริงๆเนี่ยนะฮะเวลาเล่นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหมันเนี่ยนะเป็น3มิติโดยแท้จริงเลยนะครับดูแล้วมันก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบนะครับโอเคเดี๋ยวลองตีให้ดูสักช็อตหนึ่งแล้วกันฟรับฟรับนี่อาจจะเห็นไม่มากนะครับเอาพอประมาณแล้วกันนะฮะแนะนำให้ไปลองเองนะครับจะเห็นได้เยอะกว่ากดโฮมออกดีกว่านะครับไปดูลูกเล่นอื่นกันบ้างดีกว่านะครับของเจ้าเครื่องนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ 3D Camera นะครับที่คุณสามารถถ่ายรูปเป็น3มิติได้นะครับคุณก็ถ่ายรูปเหมือนปกตินี่แหละครับแล้วภาพจะเป็น3มิติเองนะฮะโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่ากล้องวิดีโอนะครับก็สามารถถ่ายเป็น3มิติได้ด้วยนะครับกล้อง5ล้านนะครับ5ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหลังนะครับซึ่งก็ชัดในระดับหนึ่งนะครับถึงจะไม่ใช่ที่สุดก็ตามนะครับแต่ว่ามันถ่ายเป็น 3D ได้นี่แหละเจ๋งนะครับแล้วก็ปรับกล้องหน้ากล้องหลังได้นะครับอันนี้กล้องหน้ากับแล้วก็มีลูกเล่นอื่นฮะอันนี้คือระบบ3มิติว่าอยากจะให้มันลึกมากน้อยขนาดไหนนะครับปรับแสงได้ปรับแฟลชได้นะครับแล้วก็มีเซตติ้งในส่วนของวิดีโอไซส์ Color Effect ไว้บาลานซ์นะครับอัดเสียงกันสั่นนะครับแล้วก็กดถ่ายแล้วให้มันรีวิวเลยได้หรือเปล่าได้ด้วยเช่นเดียวกันวิธีการนะฮะกลับไป2มิติเหมือนเดิมก็กดที่ตรงนี้ครับก็จะเป็นถ่าย2มิติแล้วหรือว่ากดที่ปุ่มด้านบนปุ่มนี้ก็ได้นะครับปุ่มเดียวฮะเอาอยู่ครับเป็น3มิติได้เลยนะครับซึ่งก็โอเคนะฮะถือเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับสำหรับลูกเล่นบนโทรศัพท์มือถือนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี 3D Gallery นะครับดูรูปได้นะฮะเป็น3มิตินะครับอันนี้ที่ถ่ายเล่นๆไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่ารูปภาพนิ่งนะครับที่จริงแล้วเนี่ยภาพนิ่งของเราเนี่ยก็สามารถทำให้เป็น3มิติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงวิดีโอที่เรามีอยู่แล้วก็สามารถแปลงให้เป็น3มิติได้ผมจะลองเข้าไปที่ Gallery ธรรมดาให้ดูนะครับอันนี้คือภาพที่ผมถ่ายโดยใช้กล้องนี้มานะครับนี่อ่ะตื่นอันนี้ถ่ายแบบ3มิตินะครับก็จะเป็น3มิติได้
แล้วคุณก็สามารถกดให้เป็น2มิติก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือภาพเดียวกันนะครับเอาละนอกจากนี้นะครับไปดูในส่วนคลิปวิดีโอกันบ้างครับคลิปวิดีโอฮะผมได้ลงมิวสิกวิดีโอเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้เป็นคลิป2มิติธรรมดาแต่ว่าพอมาเล่นในนี้เนี่ยมันก็สามารถแปลงให้เป็น3มิติได้ปรับความลึกตื้นได้ด้วยนะครับนะลึกสุดเลยในนี้อาจจะไม่เห็นนะฮะแต่ว่าคุณจะรู้สึกได้ว่ามันนูนๆออกมาจากจอนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มากนะฮะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเห็นด้วยตาเปล่าเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันเห็นในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าวิดีโอตัวนี้มันไม่เป็นไฟล์รองรับ3มิติแต่แรกอยู่แล้วและไม่ได้ถ่ายมาเป็น3มิติเลยมันจะทำมาจากคลิปวิดีโอปกตินี่แหละครับแต่ว่าเราใช้ตัวฮาร์ดแวร์นะฮะในการแปลงให้เป็นภาพ3มิติขึ้นมานะฮะของเจ้าโทรศัพท์มือถือตัวนี้นะครับถือว่าโอเคนะฮะให้ลองพอประมาณแล้วกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็คนที่ชื่นชอบนะฮะอะไรที่เป็น3มิตินะครับอยากจะให้ลองหามาเล่นกันดูนะฮะสำหรับเจ้า LG Optimus 3D Max ตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับย้ำอีกทีหนึ่งแล้วเรื่องของสเปคนะฮะ CPU ตัวนี้เป็น Dual Core 1.2 GHz RAM 1 GB ความจุภายใน8 GB นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเป็น Micro SD ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยถือว่าแรงในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่แรงมากก็ตามทีนะครับยังไงใครสนใจนะฮะลองไปที่ช็อปของทาง LG ได้เขามีทดสอบกันดูนะฮะไปลองดูครับแล้วคุณจะรู้ว่า3มิติบนโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับ LG Optimus 3D Max ตัวนี้นะครับสรุปโดยรวมแล้วนะฮะถ้าเกิดดูจากสเปคแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปมากเพราะว่าราคาประมาณ 16,900 บาทเท่านั้นเองครับไม่ถึง 20,000 เลยนะครับคุณจะได้นะฮะเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีการแสดงผลแบบ Nova นั่นเองนะครับเป็นการแสดงผลบน3มิติโดยที่คุณสามารถมองเป็นภาพ3มิติเนี่ยโดยที่คุณไม่ต้องใส่แว่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับผมสามารถถอดแว่นได้เลยนะฮะโยนมันทิ้งไปครับแค่นี้เองฮะคุณยังสามารถเห็นภาพเป็น3มิติได้นะครับยังไงแนะนำว่าให้ไปลองดูด้วยตัวเองฮะลองดูความเป็น3มิติโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นเลยมันอึ้งแล้วก็ทึ่งแน่นอนสำหรับสัมผัสแรกที่คุณจะได้เห็นนะครับขอบคุณด้วยนะฮะทาง LG นะครับที่ให้อุปกรณ์ผมมารีวิวแบบนี้นะครับยังไงติดตามทาง techupthailand.com ได้ก็จะมีการรีวิวแบบนี้อย่างสม่ำเสมอเลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับเพราะว่าผมเผลอโยนแว่นไปตกท่อระบายน้ำขอตัวไปเก็บก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ยตกท่อเลยอ่ะ